7:03 แล้วค่ะคุณผู้ชมมีเราต้องมีลุง อันนี้เป็นสโลแกนใหม่หลังจากที่เลือกตั้งเสร็จสิ้นมีเราไม่มีลุงก้าวไกลอันนั้นมันก่อนหน้านี้อันสิอันมีเราต้องมีลุงอ๋อเพราะอันนี้ไม่เกี่ยวกับก้าวไกลพี่ต้นไม่ใช่แล้วนะคะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับก้าวไกลเลยเพราะว่าเพื่อไทยเขากำลังจะรวมเสียงข้างมากเพื่อให้ได้นะคะจะได้จัดตั้งรัฐบาลกันสักทีงั้นเดี๋ยวดูบรรยากาศชื่นมื่นของเมื่อวานนี้สีแดงกับสีชมพูกันหน่อยค่ะสีแดงมาก่อนเลยสีชมพูเดินตามเข้ามาติดกันเลยเห็นเปล่าบรรยากาศแหมหวานจริงๆคุณผู้ชมเดินหน้าสลายขั้วทางการเมืองค่ะนายแพทย์ชลน่านสีแก้วนะคะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยมาพร้อมกันกับหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาโดยคุณวราวุธศิลปะอาชาค่ะงานนี้มานั่งตั้งโต๊ะร่วมกันแถลงมิ้นช็อกไม่กินแล้วเนาะวันก่อนดื่มกันไปแล้วใช่ครับครั้งนี้ที่มาก็เลยไม่ได้เห็นบรรยากาศการดื่มอะไรเลยค่ะนั่งโต๊ะกันฝั่งละ3คุณผู้ชมพักเพื่อไทยก็มีคุณหมอชลน่านพี่อ้วนภูมิธรรมแล้วก็คุณประเสริฐเลขาธิการพักนะคะส่วนชาติไทยพัฒนาก็คุณวราวุธคุณประพัฒน์เลขาพักแล้วก็คุณนิกรผอ.พักค่ะบอกว่าการที่ได้รวบรวมเสียงในการจัดตั้งรัฐบาลเพิ่มเติมเนี่ยได้เสียงสนับสนุนมาจากชาติไทยพัฒนาซึ่งก็น่าจะทำให้วิกฤตของชาติ3วิกฤตสำคัญคือเรื่องของรัฐธรรมนูญวิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็วิกฤตความขัดแย้งมันน่าจะคลี่คลายจากการจับมือกันในครั้งนี้การที่จะแก้วิกฤตได้จำเป็นต้องสลายขั้วทางการเมืองดึงความร่วมมือจากทุกพรรคทุกฝ่ายถึงจะผ่านไปได้ฟังคุณหมอชลน่านค่ะเรายืนยันจะทำงานการเมืองอย่างสร้างสรรค์โดยเฉพาะในสถานการณ์การเมืองที่มีความเป็นพิเศษดังนั้นการที่จะแก้วิกฤตในครั้งนี้จำเป็นต้องสลายขั้วการเมืองเลิกการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายดึงความร่วมมือจากทุกพรรคทุกฝ่ายเพื่อนำรัฐธรรมนูญออกจากวิกฤตเพื่อนำประชาชนให้พ้นทุกข์เพื่อสร้างความสามัคคีสมานฉันท์โดยถือเป็นวาระของประเทศคำว่าต้องการสลายขั้วทางการเมืองดึงความร่วมมือจากทุกพรรคทุกฝ่ายคำนี้มีคนช่วยตีความว่าแสดงว่าต้องเอาลุงแล้วแหละเอ้าก็เขาบอกว่าทุกพรรคทุกฝ่ายอ๋อลุงก็ทุกพรรคทุกฝ่ายอยู่ด้วยใช่ค่ะก็จะรวมจำกัดอยู่ในนั้นอันนี้ก็น่าจะเป็นการตีความจากคำของคุณหมอชลน่านนะคะในขณะที่ทางชาติไทยพัฒนานะคะคุณท็อปวราวุธก็ขอบคุณที่มีการส่งเทียบเชิญมาในครั้งนี้ยินดีตอบรับในการเข้าร่วมทำงานในฐานะรัฐบาลเลยค่ะส่วนการจะช่วยหาเสียงมาสนับสนุนเพิ่มเติมไหมคุณวราวุธบอกว่าการที่แต่ละพรรคเนี่ยเขาแสดงเจตจำนงร่วมกันและก็ต้องช่วยกันหาคะแนนให้ได้เกิน376เสียงเพื่อให้การโหวตนายกเนี่ยผ่านไปได้แล้วก็เกิดการจัดตั้งรัฐบาลให้เร็วที่สุดค่ะคุณท็อปบอกว่ายังคงมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของเพื่อไทยว่าจะสามารถเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็เดินหน้าประเทศชาติได้ค่ะคุณทางพรรคเพื่อไทยนะครับที่ได้ให้เกียรติส่งไมตรีจิตนะครับส่งเทียบเชิญมายังกับพวกเราชาวพรรคชาติไทยพัฒนาหลังจากที่เมื่อวันที่23กรกฎาคมนั้นพวกเราได้ไปพูดคุยหารือถึงแนวทางนะครับแล้วก็จุดยืนของพรรคชาติไทยพัฒนาหลังจากที่ได้มีการคุยกันวันนั้นแล้วการได้รับเทียบเชิญในวันนี้นะครับก็แสดงให้เห็นถึงการที่พรรคเพื่อไทยและพรรคชาติไทยพัฒนานั้นมีแนวคิดมีแนวนโยบายมีทัศนคติในหลายๆเรื่องที่ไปในทิศทางเดียวกันนะครับแล้วก็สามารถทำงานด้วยกันนะครับน่าจะเป็นผลดีกับประเทศที่สุดชมพูกับแดงก็แตกเครือมาจากสีเดียวกันถ้าเทียบจากแม่สีเนี่ยสีชมพูเกิดจากการที่สีแดงมีความเจือจางสีแดงผสมก็เขาก็มั่นอกมั่นใจเนาะเพราะฉะนั้นก็ครั้งนี้ไม่ได้ตรงกันข้ามแม้กระทั่งขั้วสีเลยค่ะใช่ฮะแต่ก่อนหน้านี้เขาไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่แล้วพอมาเทียบเชิญเสร็จปุ๊บเนี่ยเขารีบบอกเลยนะว่านโยบายตรงกันทัศนคติตรงกันจุดยืนตรงกันอะไรมันก็ดูสวยงามไปหมดเลยเขาก็จะได้ก้าวข้ามมีรัฐบาลสักทีไงคะก้าวความขัดแย้ง
พูดให้ชัดนะก้าวความขัดแย้งก้าวข้ามความขัดแย้งนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เชื่อว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขามีความมั่นอกมั่นใจนะครับเพราะนอกเหนือจากฝั่งของคุณหมอชนน่านออกมาแถลงรองหัวหน้าพรรคอย่างคุณภูมิธรรมเวชยชัยเนี่ยก็ออกมาพูดแสดงความมั่นใจอีกเหมือนกันว่าตอนนี้นะครับเพื่อไทยเนี่ยเขาสามารถรวมเสียงได้ประมาณสักเกินกึ่งหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นการเลือกนายกรัฐมนตรีที่จะเกิดขึ้นในวาระถัดไปมั่นใจโหวตม้วนเดียวจบครับเราเริ่มต้นจาก141จากวันนั้นถึงวันนี้คือกระบวนการทำงานของเราที่เห็นเป็นรูปธรรมถึงวันนี้238เรายืนยันมาตลอดนะครับว่าเราเกินกึ่งหนึ่งแล้วเรื่องนี้มันต้องทำให้ชัดเจนให้เห็นแต่เรามีเวลาจนถึงวันที่17ที่จะรอให้ประธานรัฐสภาเรียกประชุมผมยืนยันกับท่านว่าก่อนถึงวันเลือกนายกรัฐมนตรีเราจะมีเสียงทั้งหมดให้ท่านได้เห็นว่าสามารถเลือกนายกรัฐมนตรีจากเราม้วนเดียวจบได้เห็นไหมล่ะม้วนเดียวจบนะครับคุณผู้ชมนี่คือคำยืนยันจากปากของคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับกล่าวระหว่างร่วมแถลงข่าวกับพรรคชาติไทยพัฒนาเมื่อวานนี้ครับโดยคุณหมอชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเนี่ยก็ย้ำว่าต้องจับมือกันคลี่คลายปัญหาของประเทศในครั้งนี้แล้วก็ดึงการมีส่วนร่วมเหมือนที่พี่กิ่งพูดนั่นแหละของทุกคนทุกกลุ่มทุกฝ่ายเอาแล้วไม่ดึงเข้าไกลเหรอพี่ต้นดึงเอาดึงเหมือนกันดึงมาช่วยโหวตนายกรัฐมนตรีแต่ไม่ต้องมาเสนอหน้ามาร่วมรัฐบาลสลายขั้วสลายขั้วนะฮะแล้วก็จะดึงเอาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคการเมืองต่างๆที่อาจจะไม่ได้ร่วมแถลงครั้งนี้ด้วยนะครับรวมไปถึงบรรดาสวเพื่อจะให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วก็จัดตั้งรัฐบาลให้สำเร็จสามารถบริหารประเทศนำไปสู่การเร่งแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนได้ครับคือหนทางการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเราพยายามหาทางออกที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของพี่น้องประชาชนนะครับอะไรที่เป็นความต้องการส่วนใหญ่ที่เราพยายามจะทำได้เราก็พยายามหาทางเลือกนั้นเป็นทางเลือกอันดับแรกสุดเช่นไปเจรจาให้พรรคการเมืองและสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยเขาได้มาลงคะแนนเลือกนายกให้เราโดยไม่มีเงื่อนไขในการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันถ้าเงื่อนไขนี้มันสำเร็จนะครับสิ่งที่เราวางแนวทางจัดตั้งรัฐบาลไว้มันก็สามารถตอบสนองความต้องการส่วนใหญ่ของพี่น้องประชาชนได้โอ้อันนี้ชัดเจนเนาะก็คือการไปขอให้บรรดาพรรคการเมืองมาโหวตร่วมนายกรัฐมนตรีสนับสนุนเพื่อไทยโดยที่ไม่มีเงื่อนไขการร่วมจัดตั้งรัฐบาลก็แปลว่าโหวตให้นะแต่ไม่ต้องมาอยู่รัฐบาลไม่ต้องมาตั้งร่วมกันนะก็เขาบอกว่าถ้าสำเร็จเนี่ยก็โหวตนายกได้แน่นอนก็นั่นแหละเนาะเขามีตั้ง150เสียงฝั่งก้าวไกลแต่ไม่ต้องมาร่วมจัดตั้งรัฐบาลใช่ไหมไม่ได้อยากได้เลยถ้าก้าวไกลโหวตให้เพื่อไทยตอนโหวตนายกนะโอ้โหไม่ต้องพึ่งสว.เลยนะครับคุณผู้ชมร่วมแถลงข่าวกันเสร็จปุ๊บนี่คือภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะครับดูแล้วมันก็คุ้นตาดีเป็นธรรมเนียมนะจับมือกันหน้าระรื่นเอ้ยหน้าชื่นตาบานแต่จริงๆใช่ครับว่าระรื่นไม่ผิดเพราะว่ามันเป็นความหมายบวกว่ามีความสุขนั่นแหละครับกำลังจะตั้งรัฐบาลบรรยากาศที่เกิดขึ้นเอ้ยเข้าใกล้ความเป็นจริงมากขึ้นเรื่อยๆนะสัปดาห์หน้าถ้าตามกำหนดการไม่มีคาดเคลื่อนไปกว่านี้นะฮะก็คือวันที่17จะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีหลังหวยออกรัฐสภาหลังวันที่16ก็คือวันที่17นะฮะจะมีการโหวตกันนะครับหลายต่อหลายคนบอกว่าคุยแล้วคุยอยู่คุยต่อขอให้เชื่อว่าคุยจบตั้งนานแล้วที่มาแถลงเป็นรายวันเนี่ยเลี้ยงกระแสกันไว้เพราะอะไรล่ะเพราะว่าไม่อยากแบบโอเพนนิ่งทีเดียวอ่ะเปิดทีเดียวเดี๋ยวมันจะตุ้มตามไปค่อยๆนวดค่อยๆเคล้ากันเข้าไปนะฮะ